สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เจลาดนุนซาลาทุสสถิติต้นจับไปเลยโมสตีเวนเจลาดนะครับระบุอยากให้โมเมดซาลาทุสสถิติการทำประตูในเกมยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของตนให้ได้หลังจากล่าสุดซาลาเพิ่งท้าสถิติดังกล่าวโดยบอกว่าภูมิใจด้วยที่ได้เห็นซาลาท้าสถิติของตนสตีเวนเจลาดนะครับตำนานกองกลางลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกและกุนซือของกลาสโกว์เรนเจอร์เชียร์ให้โมเมดซาลาปีกคนเก่งของหงส์แดงทำลายสถิติการทำประตูในเกมระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของตนให้ได้เจลาดนะครับครองสถิติดาวซัมโบสูงสุดในรอบหลักประจำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของลิเวอร์พูลแบบเดียวๆที่จำนวน21ประตูแต่ซาลาห์นะครับพึ่งท้าสถิตินั้นได้จากการทำประตูในเกมที่ทีมของกุนซือเจคินคล็อปบุกไปชนะแอตแลนต้า 5-0 เมื่อวันอังคารที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมันก็เป็นผลงานที่น่าทึ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเจ้าตัวพึ่งมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017เท่านั้นเจลาดเปิดเผยว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ได้เห็นโมซาลาท้าสถิติของผมในด้านการทำประตูให้กับลิเวอร์พูลในเกมยุโรปได้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นผมคิดว่าเขาจะเดินหน้าทำประตูต่อไปจนทำลายสถิติของผมแล้วทำให้ผลงานที่ผ่านมาของผมเข้าขั้นน่าอับอายได้ผมมองว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้โมซาลากับอัลเฟรโดโมเรเลสกองหน้าคนเก่งของเรนเจอร์ต่างก็กระหายในการทำประตูอยู่เสมอส่วนหน้าที่ของผมตอนเล่นกับลิเวอร์พูลมันต่างจากพวกเขานิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่มีอะไรเด็ดไปกว่าการได้เห็นคนบางคนพยายามไล่ล่าสถิติและทำลายมันเป็นชิ้นชิ้นแล้วครับสตีฟแม็กแมนแมนคอมเมนต์ถึงดิโก้โจตาแล้งโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับลิเวอร์พูลสตีฟแม็กแมนแมนนะครับปีกระดับตำนานของหงส์แดงยอดทีมแห่งแดนผู้ดีออกมาคอมเมนต์ถึงดิโก้โจตาหลังระเบิดฟอร์มเปล่งปลั่งกับสโมสรต้นสกัดเวลานี้สตีฟแม็กแมนแมนนะครับปีกระดับตำนานของหงส์แดงทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาคอมเมนต์ถึงดิโก้โจตากองหน้าชาวโปรตุเกสหลังระเบิดฟอร์มการเล่นอย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรต้นสกัดใหม่ในเวลานี้จากการรายงานของ BT Sport สื่อกีฬาชื่อดังเป็นที่เข้าใจกันนะว่าดิโก้โจตาย้ายจากวูล์ฟส์แฮมป์ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ค่าตัว45ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและยิงประตูอย่างสม่ำเสมอทำให้ยอดรวมณตอนนี้โชต้าทำไปแล้วถึง9ประตูเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะครับสตีฟมาร์กแมนแมนก็ออกมากล่าวถึงดิโก้โชต้าว่าเขามีรูปร่างที่ดีจนเล่นได้อย่างหลากหลายเขาดูอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่นาทีแรกที่เขาสวมเสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทำประตูได้ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่กองหน้าควรจะมีซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นเจคล็อปยืนยันครั้งที่100โรเบโตเฟอร์มิโนคือผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบของลิเวอร์พูลถ้าไม่มีเขาเราอาจจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจคล็อปนะครับก็ได้ออกโรงตอกย้ำอีกครั้งหลังจากมีกระแสเรียกร้องอย่างรุนแรงนะครับว่าให้ดรอปโรเบโตเฟอร์มิโนเป็นตัวสำรองได้แล้วเนื่องจากนักเตะฟอร์มตกอย่างน่าใจหายและส่งให้ดิโก้โจต้าลงเป็นตัวจริงยืนคู่กับโมซาลาและซาดิโอมาเน่ในฐานะ3ประสานคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ได้แล้วตอนนี้นะครับทางเจคินคลับหัวหน้าทีมลิเวอร์พูลกำลังมีการตัดสินใจเลือกนักเตะที่จะทำหน้าที่ในแนวหน้าก่อนที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์นี้แม้ว่าในเกมกับแอตแลนต้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโรเบโตเฟอร์มิโนจะไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสำรองในเกมนี้แต่ผู้สันทัดกรณีก็ได้ออกมาชี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลที่นักเตะครองศึกมานานอาจจะมีช่วงฟอร์มตกและถูกดรอปออกจากทีมบ้างเพื่อได้พักฟื้นร่างกายและเชื่อว่าเกมกับแมนเชสเตอร์เจคิคล็อปจะต้องส่งโรเบโตเฟอร์มิโนกลับมาลงสนามอีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะกองหน้าทีมชาติบราซิลมีความสำคัญเข้าใจระบบของทีมมากกว่าดีกว่าโจตาโดยท่านเจคิคล็อปก็ได้ออกมาแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีของโรเบโตเฟอร์มิโนแล้วนะครับว่าผมมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ทราบข่าวกรณีเรียกร้องให้ดรอปโรเบโตเฟอร์มิโนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันทำให้เขารู้สึกกดดันแต่ผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาและผมจะบอกกับทุกคนว่าหากทีมของเราไม่มีบ๊อบบี้โรเบโตเฟอร์มิโนอยู่ภายในทีมเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ซ้ำเขาจะอยู่ในทีมของผมต่อไปและสำหรับผู้คนมากมายในโลกโซเชียลถ้าคุณถามพวกเขาว่าอะไรทำให้ลิเวอร์พูลพิเศษผมก็จะตอบพวกคุณว่าคือการที่ทีมมีโรเบโตเฟอร์มิโนเล่นอยู่พวกเราคือทีมและพวกเราจะต้องก้าวต่อไปพร้อมๆกับทุกคนและจะไม่มีใครถูกปรับอะไรทั้งนั้นผมจะจำคำพูดของเป๊ปกูเดล่าหัวหน้าทีมแมนเชสเตอร์ตี้ที่เคยพูดไว้เมื่อเดือนเมษายนในปี2018ว่าการมีกองหน้าที่ชอบส่งต่อบอลให้กับกองหน้าด้วยกันนั้นสำหรับลิเวอร์พูลเป็นสิ่งที่ดีพวกเขาทำให้ผมรู้สึกถึงความอันตรายสำหรับทีมของผมและในตอนนี้ก็พิสูจน์เห็นแล้วว่ากูเดล่าพูดถูกเ
พราะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหงแดงก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง2ครั้งและคว้าแชมป์ได้1ครั้งและได้รับรางวัลยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะทีมมีโรเบโต้เฟอร์มิโน่เป็นศูนย์กลางเพราะณตอนนั้นดีโก้โจต้ายังไม่ได้มีย้ายมาร่วมทีมดีซ้ำดังนั้นในเกมที่ลิเวอร์พูลจะประทับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ผมจะเลือกโรเบโต้เฟอร์มิโน่ลงสนามอย่างแน่นอนและจะมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าดีโก้โจต้าควรถูกรับเลือกลงสนามก็ตามทีเพราะณตอนนี้ผมควรรักษาการมี3ประสานในหน้าชุดที่สมดุลที่สุดภายในทีมเอาไว้ให้ได้เสียก่อนจากนั้นค่อยเพิ่มการโจมตีในรูปแบบใหม่ลงสนามไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเฟอร์มิโน่นั้นอันตรายแค่ไหนเขามักสร้างความลำบากให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป๊ปกูเดล่าได้เป็นพิเศษเพราะสถิติชี้ชัดว่าเฟอร์มิโน่ยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง5ประตูและจากการลงสนามทั้งหมด8ครั้งเขาก็มีโอกาสซึ่งตัวเลขนี้เองยังบอกว่าเจอร์กินคล็อปมีความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนต่อกองหน้าชาวบราซิเลียนอย่างไรในเกมใหญ่ๆเช่นนี้เจอร์กินคล็อปออกโรงปกป้องลูกทีมคนโปรดแข้งหงติด6คนทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดนักเตะลิเวอร์พูลพาเรตติดทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำสัปดาห์ที่3หลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมโดยบุกต้อนอาตาลันต้าถึง5ประตูต่อ0นะครับหงแดงนะครับคว้าชัยชนะ3นัดรวดด้วยการบุกทุบอาตาลันต้า 5-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มี9คะแนนเต็มนำโด่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มขณะที่อาจาคและอาตาลันต้ามีเพียง4คะแนนด้วยฟอร์มอันสุดยอดทำให้ผู้เล่นติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มากถึง6คนประกอบไปด้วยเซเดลมาเน่ดิโก้โชต้าโมเมดซาลาห์โจโกเมสเฟรชอเล็กซานเดอร์อโนและอาริซอนวิกเกอร์ในขณะที่อีก5คนนะครับเป็นผู้เล่นจากบอรุสเซียเมนเชนกันบักที่ช่วยกันบุกขยี้ชัตเตอร์ดูเนตถึง6ประตูต่อ0จำนวน3คนก็คืออเล็กซานสเปรียร์ลาสสเตนเดอร์และรามีเบนเซบานีส่วนทีมเวเนอร์กองหน้าของเชลซีที่ซัด2จุดโทษพาทีมชนะแรนด์3-0และเฮซุสโคโรนาของปอร์โตเป็น2ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นลิเวอร์พูลกับกราดบักนะฮะที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในนัดล่าสุดนะครับโอ้โหโหดจริงๆลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับติดมาถึง5คนเลยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับฟอร์มกำลังโหดนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6พฤศจิกายนนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักนะครับกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและก็เดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ซึ่งเป็น2ช่องทางที่เลือกชมกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ